สวัสดีครับผมโก้จากดูคาติไทยแลนด์นะครับวันนี้จะมาพูดถึงความรู้สึกครั้งแรกที่ได้เจอเจ้าดูคาติ Desert X นะครับครั้งแรกที่เปิดตัวออกมาเนี่ยบอกได้เลยว่าผมตื่นเต้นมากๆเพราะว่าครั้งแรกของดูคาติที่ทำรถแนวนี้ออกมานะครับก็รู้สึกตกใจเหมือนกันนะครับว่าดูคาติจะทำรถประเภทนี้ออกมาขายล่าสุดก็เมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน Ironman Rally ปี2023นะครับกับ Desert X พอได้เอาไปขี่เนี่ยผมขี่ตั้งแต่กรุงเทพไปถึงอุบลราชธานีนะครับจังหวะที่เราออกจากกรุงเทพไปเนี่ยมันจะเป็นทางดำไปจนถึงอุบลราชธานีมันดีกว่าที่คิดเยอะมากครับแต่คันนี้นั่งขี่สบายมากเล็กรูมคือเหลือมากนะครับแล้วก็โพซิชันการนั่งพอดีตัวผมมากๆจังหวะที่ต้องคลำความเร็วสูงๆเนี่ยด้วยความที่ว่ามันมีการสะบัดมาด้วยนะครับมันก็ไม่สายไม่มีอาการดิ้นหรืออะไรเลยนะขี่ง่ายมาก Ironman Rally เนี่ยมันจะ 80% มันเป็นทางเทรลทางออฟโรดอยู่แล้วนะครับก็มีโอกาสได้ลองทั้งหมด9สเตจแต่ละสเตจก็จะมีความยากง่ายต่างกันไปนะครับสเตจแรกๆก็จะเป็นดินลุกลังเป็นทรายนะครับ Desert X เนี่ยทำได้ดีมากในทางที่มันเป็นทรายแบบลึกๆนะครับด้วยความที่ว่าล้อมันแคบมันเป็นล้อ21ด้วยเริ่มสเตจปลายๆเนี่ยมันจะเริ่มยากแล้วเพราะมันต้องมีการปีนหินด้วยต้องกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางด้วยนะครับด้วยความที่ว่าเซตอัพของมันเนี่ยช่วงล่างเอ่ยอะไรเอ่ยทำมาได้ดีมากๆแล้วก็กำลังมันเหลือพอที่มันจะทำในสิ่งที่รถคันเล็กๆทำได้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆใช้คำว่าอเนกประสงค์มากๆเลยนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่มันให้มาเนี่ยค่อนข้างครบทั้งครูสคอนโทรลด้วยควิกชิฟด้วยกันสะบัดด้วยคือในราคาแบบที่มันจับต้องได้ครับไม่ถึง 700,000 บาทด้วยซ้ำนะครับผมคิดว่ามันคุ้มมากๆและอีกอย่างนึงพละกำลังของมันก็เหลือด้วยครับเหลือพอที่เราจะแบบเวลาเราเดินทางไกลๆมันจะมีจังหวะที่เราเบื่อเราก็แค่เปลี่ยนโหมดแล้วเราก็สามารถขี่อย่างที่เราอยากขี่ได้เลยครับกำลังมันก็มาอยากสนุกก็สนุกได้เลยครับส่วนถึงทางที่มันต้องเป็นทางลูกรังหรือทางออฟโรดเงี้ยมันก็รถมันอัดจัดให้เราขี่ง่ายจนแบบผมไม่เคยเจอในรุ่นไหนมาก่อนนะครับก็เลยชอบมากๆนะครับตัวนี้ผมเชื่อว่า 80% ของ Enduro เนี่ยมันไม่มีความสบายแบบที่หาได้จากคันนี้นะครับทุกอย่างที่ให้มาคือได้ใช้หมดเลยนะครับลองมาทดสอบดูก็ได้ครับจะได้เข้าใจไม่ว่าจะเป็นทางดำทางดินนะครับมันขี่ง่ายหมดเลยครับมันทำให้แบบมันเฟรนลี่ยูสมากๆครับ